ความคิดและเหตุผลทุกคนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าหลังจากที่ผมไปล่องใต้มานะครับก็เรียกว่า2อาทิตย์นะฮะก็มีเรื่องเล่าจากชาวใต้ผมกลับไปครั้งนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนในละแวกใกล้เคียงของถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดสงขลาบางส่วนผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศของเศรษฐกิจที่ซบเซาทรุดโทรมลงต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงขั้นที่อุทานกันว่าชิบหายแล้วกูนะฮะประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมไปหลายที่ทั้งในอำเภอจนะทั้งในอำเภอหาดใหญ่แล้วก็ที่สุดท้ายก่อนผมจะไปสนามบินหาดใหญ่ผมก็ไปที่ซาวน่าไปที่สีลมซาวน่านะครับก็หลังจากไปซาวน่าแล้วก็จะพบผ่านบรรดาพี่ๆน้องๆขาวประจำที่ซาวน่าและก็พี่ๆน้องๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนผมไปที่ซาวน่าสีลมซาวน่านะที่อยู่ซอยวัดโคกนาวหน้ามออเนี่ยผมไปมาเป็น10ปีแล้วนะครับผมสังเกตการสนทนาในวงสนทนาเมื่อประมาณคือแต่ละรัฐบาลเนี่ยวงการสนทนานี่มันจะเปลี่ยนไปนะแล้วก็เปลี่ยนไปตามอะไรเปลี่ยนไปตามกระแสที่เป็นที่รู้จักของสังคมในแต่ละรัฐบาลนั้นๆในสมัยรัฐบาลทักษิณเริ่มแรกเดิมทีเลยที่ยังไม่มีเรื่องจะสนทนากันถึงเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นเชิงบวกเยอะๆไปที่ไหนนี่นะครับมีแต่นักขายผมนี่มีเพื่อนนักขายเยอะมากไปที่ไหนมีแต่นักขายทุกพี่น้องผมไม่ปฏิเสธในเรื่องนี้นะแล้วเป็นยุคที่จำหน่ายตรงแบบมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งหรือว่า MLM นี่มีความเฟื่องฟูแล้วก็มีความจริงคือประสบความสำเร็จกันอย่างล้นหลามและบริษัทประกันชีวิตนี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ขนาดเศรษฐกิจกว้างใหญ่มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางแล้วก็ประสบความสำเร็จกันอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนผู้ขายประกันนะในหลายบริษัทผมนี่นะครับญาติพี่น้องนะครับประสบความสำเร็จนะญาติพี่น้องเองและพี่ๆน้องๆผมนี่ประสบความสำเร็จในโลกของประกันชีวิตนี่นะครับมหาศาลก็ว่าได้คือหมายความว่าสามารถสร้างสมบัติพัฒฐานอะไรได้อย่างมากมายอีกทั้งที่เฟื่องฟูก็คือนายหน้าที่ดินไอ้พวกนี้ครับญาติผมร่ำรวยมาจากการเป็นนายหน้าที่ดินก็หลายคนนะครับเพื่อนฝูงนี่ไม่ต้องห่วงและมีมากมายกายกองแล้วก็เปิดธุรกิจตัวเองนะกันอย่างคึกคักมีบริษัทเล็กบริษัทน้อยเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็พัฒนาจากธุรกิจระดับล่างนะครับธุรกิจก็เรียกว่าเป็นธุรกิจขั้นต้นธุรกิจเล็กน้อยจนยกเป็นธุรกิจระดับกลางแล้วก็ที่เรียกว่า SME มีการพัฒนาองค์กรบุคลากรนะแล้วรวมนั้นมันคึกคักมากครับนะครับคือคักจริงๆผมก็พลอยได้ใบบุญไปด้วยเพราะว่าผมเป็นวิทยากรวิทยากรก็ไปอบรมไงอบรมประสบการณ์นะครับสร้างแรงบันดาลใจผมก็งานคึกคักไม่เชื่อพี่น้องย้อนกลับไปดู Facebook ผมได้บรรยายตลอดแต่ที่ตั้งแต่บริษัทระดับล่างจนยกระดับมาเป็นบริษัทระดับกลางเราทำมาหากินร่วมกัน
โอ้โหสนุกมากครับแล้วก็การบอกกล่าวเล่าความถึงความสนุกอันนี้ก็พ่วงมาหลายรัฐบาลถึงแม้มันจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างก็พอแล้วครับเกิดไม่บ้างบางทีเกิดตลอดมาราธอนแหละแต่ความคึกคักอันนี้ครับในโลกของการขายในโลกของจำหน่ายตรง MLM นะและการขายแบบอื่นมีความคึกคักแล้วผู้ที่ปลุกแรงบันดาลใจขึ้นมามีความขนองก็ได้เห็นผลจริงจากการขนองนั้นนะคือหมายว่าเมื่อมีความคึกขนองมีแรงบันดาลใจมีความเร้าใจทำอะไรก็เห็นผลนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่คือรัฐบาลก่อนๆ นะจนมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งถือว่าเป็นอัศวินม้าขาวเข้ามาแก้วิกฤตปัญหาชาติการสนทนาภาธีในปัจจุบันนี้เรื่องราวมันเปลี่ยนไปครับเรื่องราวมันเปลี่ยนไปจำหน่ายตรงไม่คึกคักอีกต่อไปแล้วนี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้จำหน่ายตรงไม่คึกคักอีกต่อไปแล้วจริงๆจำหน่ายตรงทุกบริษัทจะต้องมุ่งลงหาดใหญ่แล้วครับก่อนหน้านี้ครับซูพรีเดิมแอมเวย์เอ็มสตาร์นะแล้วก็อีกหลายผมนับเป็นสิบนะครับหาดใหญ่คือหนึ่งที่ที่เป็นดินแดนชุมนุมของ MLM พักพวกผมอยู่ในเครือข่าย MLM เยอะแยะไปหมดย้ายบริษัทกันสนุกยกทีมไปนะมีวิถีทางที่จะสร้างรายได้สิ่งใดที่มีการปลุกเร้าระดมใจเอาไว้เมื่อทำออกไปแล้วได้ผลไม่ความคึกคักชีวิตอยู่สบายแล้วในซาวน่าที่ผมไปอ่ะเต็มไปด้วย MLM อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมนี่กินผมมีเพื่อนใน MLM เยอะผมกินจนท้องอืดบางทีเพราะว่าคนโน้นก็เอาวันนี้มาให้คนนี้ก็เอาไว้ให้นะพักพวกให้ลองใช้ในฐานะที่เป็นพักพวกกันกินจนท้องอืดบางทีมันสนุกมันคึกคักแต่วันนี้ที่หาดใหญ่ครับที่สงขลาครับ MLM ตายเรียบนี่ไม่มีความคึกคักไม่มีอะไรเลยผมก็เจอพรรคพวกก็ซบเซามีผู้พี่ผมคนหนึ่งครับเป็นกรรมการบริหาร MLM เจอผมที่ซาวน่าที่สีลมซาวน่าแกบอกว่าตอนนี้อีก4-5 เดือนต่อไปเนี่ยพี่เจ๊งแน่ๆน้องลูกหยีแกว่าเจ๊งหมดตัวเลยหลังจากนี้4-5 เดือนคือตอนนี้มันเจ๊งมาแล้วแต่ว่ามันไม่หมดตัวหลังจากนี้4-5 เดือนจะหมดตัวนี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้ที่ตลาดกิมยงที่ตลาดยันยงไม่ต้องถามถึงครับพี่น้องครับที่หาดใหญ่น้องผมขายกางเกงนำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับไม่ใช่ก๊อปนะฮะของจริงเนี่ยนะเดือนละ200ตัวตลาดกิมหยงนี่นับตั้งแต่กุมภามีนาเมษามาเนี่ยไม่มีสักตัวหายหมดนี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้นะเป็นจากอะไรฮะแต่ว่าเรื่องเล่าที่อันนี้มันก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่มันมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจกว่านี้อันนี้ผมแค่ทำแบบชนิดที่ว่าให้มันดูตื่นเต้นหรอกนะเมื่อวานผมไปเยี่ยมพี่น้องที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาไปบ้านไหนพบทุกบ้านนั่งกันแบบชนิดที่ว่าเมื่อลอยสิ้นหวังอนาคตผมไปหลายบ้านเมื่อวานไปเยี่ยมเยียนทุก
บ้านตามบนถึงเรื่องของหนี้สินนะแล้วก็บางรายให้ผมติดต่อเจรจานะเนื่องจากว่าคดีขึ้นสู่ศาลแล้วมีการบังคับคดีเรียบร้อยบัดนี้ต้องการเจรจากับเจ้าหนี้ขอลดหลั่นนี่โทรศัพท์มาหาผมแล้วก็ให้ผมนี่หาใครผู้หลักผู้ใหญ่ที่พอช่วยเจรจาได้ว่าให้ช่วยผ่อนผันมีความเครียดมากซึ่งผมตอนนี้ก็พยายามช่วยเต็มที่ตอนนี้ผมกำลังจะติดต่อไปยังผู้อาวุโสซึ่งเป็นกำนันให้ช่วยเจรจาหน่อยว่าเห็นอกเห็นใจกันเวลานี้นี่คือปัญหาใหญ่เพราะถ้าเกิดว่ากองบังคับคดียึดทรัพย์ไปแล้วเขาหมดตัวเลยเงินน่ะแค่300,000กว่าบาทเองแต่300,000กว่าบาทนี่พี่น้องครับเวลานี้นะมันเป็นเรื่องลำบากมากแล้วถ้าเกิดที่แปลงนั้นถูกบังคับคดีหมดเลยครับเครียดนี่ภาวะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็โทรศัพท์มาผมก็สำรวจดูว่าผมเนี่ยรู้จักกำนันไหนมั่งในจังหวัดสงขลานี่ผมก็ได้เบอร์ท่านมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรหาท่านให้ช่วยเจรจาเรื่องนี้หน่อยคือผมรู้จักกำนันท่านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะคุยกับกำนันท่านนี้ครับให้ไปคุยกับกำนันท่านโน้นแล้วให้กำนันท่านโน้นนี่คุยกับทางฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งผมก็ให้ประสานกันดูแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอันนี้หนึ่งรายนะผมยังมีหลายรายผมจะบอกให้เนี่ยผมยังมีหลายรายแล้วผมกำลังจะบอกนายกรัฐมนตรีว่าเนี่ยผมนี่คือหนึ่งในผู้แก้ปัญหาเนี่ยนี่ได้เบอร์โทรมาแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกอะไรไอ้ติดต่อใครเนี่ยจดแล้วนี่ผมกำลังบอกนายกรัฐมนตรีว่าผมกำลังทำงานแทนท่านอยู่เนี่ยในฐานะประชาชนนี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้ผมอุตมานลูกหยีกำลังแก้ปัญหาประเทศชาติแทนท่านนายกรัฐมนตรีอยู่เวลานี้ใครได้ยินช่วยบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยมันไม่ใช่เรื่องของผมแท้ๆเลยแต่ว่าประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครมาพึ่งผมซึ่งผมก็ไม่รู้พึ่งใครเข้าใจหรือเปล่าเรื่องมันเยอะท่านนายกนี่เรื่องเล่าจากภาคใต้ผมก็เป็นคนใต้ทีนี้ยังมีอีกครับเรื่องของนายอุตมะลูกหยีก็มีครับคือยังไม่มีเงินค่าประกันตอนนี้กำลังเจรจาอยู่ได้รับทรัพย์มา70,000แล้วยังหาอีกต้องหาเงินสดสำรองไว้อีก30,000ซึ่งผมติดต่อเพื่อนฝูงเครียดกันหมดเพื่อนผมเคยเปิดบริษัทมีพนักงานอยู่ในบริษัท30 คนผมไม่ได้ติดต่อเขานานแล้วนะครับทำบริษัทออร์แกไนเซอร์แล้วก็ทำบริษัทจำหน่ายตรงผมจะติดต่อขอเงินสัก 5,000 เนี่ยนะในฐานะประธานบริษัทเนี่ยผมปรากฏว่าประธานบริษัทไม่รู้ไปไหนได้ข่าวว่าเครียดมากไม่รับสายทักไลน์ก็ไม่ตอบผมต้องการ5,000เองเอาไปค่าประกันตัวเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วครับท่านนายกบริษัทเจ๊งหมดแล้วลูกน้องไม่รู้ไปอยู่ไหนทำยังไงนี่ปัญหาผมเองแก้ไม่ได้ท่านนายกมาช่วยประกันตัวผมหน่อยได้ไหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมเป็นคนดีของสังคมนะไม่เคยโกงภาษีบ้านเมืองจ่ายภาษีตลอด
จ่ายไปให้พวกเหี้ยมันแดกกันอยู่ผมเนี่ยประชาชนคนเล็กๆแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเดือดร้อนไม่เคยก่อความวุ่นวายอะไรเลยนี่นะนายกมาประกันตัวหน่อยได้ไหมเอ๊ะมันหาไม่ได้จริงๆเขาเยอะหรือเปล่าที่บ้านผมมาบ้านผมเองอะครับท่านนายกครับบ้านผมเองนี่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยเดือนนี้เนี่ยรถคันหนึ่งค่าเทอมลูกอีกที่จะเปิดมานี่18,000เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผมนะไม่รู้กี่ร้อยรายบ่นกันให้อึบทั้งหมดเนี่ยแล้วจะให้ผมช่วยแล้วผมจะช่วยยังไงท่านนายกผมเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้นะครับท่านนายกนึกอะไรได้ก็เล่าไปยังวันนี้เรื่องเล่าจากภาคใต้ชัดเจนเลย1ยางพารารายได้ไม่พอรายจ่ายบ้านแต่ละบ้านมีหนี้มีสินเพราะไปกู้เงินสหกรณ์มาสร้างเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะมันพอที่จะมีรายได้ไปใช้เงินสหกรณ์ตอนนี้แย่ไปหมดรถถูกยึดแล้วไม่รู้จะทำงานอะไรขายมะพร้าวข้างถนนสันปากรก็ไปนั่งนับลูกอยู่เอายังไงนี่เรื่องเล่าจากภาคใต้สองประมงประมงตอนนี้ที่สิงหานครนี่แย่กับแย่พอประมงไม่มีไม่รู้ใครไปซื้อผลไม้ไม่กล้าผลไม้จึงบอกว่าเมื่อก่อนน่ะขายโดยไม่ต้องนั่งทุกวันนี้นั่งโดยไม่ต้องขายดูเงาะดูมะม่วงมังคุดเหี่ยวไปเลยในการเอามาวางขายแต่ละวันนี่นะครับวางไว้แล้วนี่นะคอยนั่งดูและปรงอนิจจังเพ่งอสุภะเข้าใจป่ะดูมะม่วงดูทุเรียนดูเงาะดูมังคุดที่อยู่บนกระบะและเพ่งอสุภะเอาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเน่าไปเรื่อยนี่คือภาวะเรื่องเล่าจากภาคใต้เรื่องนี้ไม่ตื่นเต้นเท่าเรื่องเมื่อวานผมเจอพี่น้องกปปส.เจอพี่น้องกปปส.ที่สาวหน้าในขณะที่อบสาวหน้ากันอยู่นะฮะผมก็เหวี่ยงแขนไปเรื่อยแขนผมมันติดพูดเรื่องแขนติดไปออกเศรษฐกิจติดทีนี้พี่เขาบอกยังไงทั้งห้องที่อยู่ในนั้นประมาณ10กว่าคนบอกไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนผมก็สนับสนุนอยู่หรอกหมายถึงว่าแปลว่าอะไรเป่านกหวีดแต่ไม่ได้ให้สนับสนุนให้มาทำแบบนี้นี่เรื่องเล่าจะภาคใต้ไม่ได้สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์และคสช.มาทำแบบนี้นี่เรื่องเล่าจากภาคใต้จริงไม่จริงท่านไปฟังดูด้วยตัวเองมาแล้วกันผมนี่นำมาเล่าเพราะผมกลับไปภาคใต้ผมเป็นคนใต้ผมไปฟังเสียงผมเข้าถึงประชาชนถึงกว่านายกรัฐมนตรีด้วยผมจะบอกให้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาสนับสนุนคสช.สนับสนุนให้เกิดการยึดอำนาจไม่ใช่ให้มาทำแบบนี้ให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ให้มาทำแบบนี้ไม่ใช่ให้มาอยู่ยาวแบบนี้ให้มาทำการปฏิรูปประเทศแก้ปัญหาการเมืองให้มันเป็นระบบที่ดีกว่าเก่าไม่ใช่มาอยู่ยาวแบบนี้แล้วมาทำลายระบบแบบนี้แล้วมาทำเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้นั่นกปปส.พูดเองนี่เรื่องเล่าจากภาคใต้
แล้วผมไม่โกหกเลยนะครับผมไม่มีเหตุผลใดต้องโกหกแต่ผมก็อึดอัดเต็มทนแล้วก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนี่เรื่องเล่าเนี่ยที่จะเล่าและพี่น้องกปปส.ที่ผมรู้จักที่เจอกันเมื่อวานนี่แหละเขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วเหมือนกันถ้าประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไม่ออกมาพร้อมกันคสช.อยู่ต่อประเทศชิบหายเขาว่างั้นผมได้ยินสองหูแล้วพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจบอกว่าปีหน้าถ้าไม่เลือกตั้งกูนี่แหละจะออกมาเองในฐานะผู้เคยสนับสนุนนี่คือเรื่องจริงครับพี่น้องผมมาเล่าให้ฟังนั่นแปลว่าพี่น้องชาวภาคใต้ส่งเสียงเปลี่ยนไปแล้วนะครับในส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ผมไม่ทราบแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้ยินและด้วยเหตุนี้แหละที่ท่านสุเทพเทือกสุบรรณตกที่น้ำลำบากเพราะเรื่องเล่าจากภาคใต้นี่แหละเหตุผลเพราะท่านกำนันสุเทพเองก็ไม่รับผิดชอบต่อการมาของกสช.ต่อการมันทำให้ประเทศชาติต้องถอยหลังและเศรษฐกิจนั้นเสื่อมทรุดถึงขนาดทรุดโทรมอย่างนี้ได้รับผลกระทบเป็นหมดผมนี่ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยหนึ่งคนไม่ใช่ไม่ดิ้นรนต่อสู้ท่านนายกอย่ามาถามนะครับว่าคนจนๆประชาชนคนจนๆตกลงทำอะไรอยู่คำตอบคือกำลังรออยู่เมื่อไรท่านจะออกไปครับนี่คือคำตอบถามว่าทำอะไรอยู่คำตอบคือไม่มีอะไรทำครับรออย่างเดียวว่าเมื่อไรท่านจะออกไปจากอำนาจหน้าที่ที่ไร้ความสามารถแล้วผลกระทบที่มันขยายวงกว้างมาจนถึงทุกวันนี้และนี่คือเรื่องที่ผมมาเล่าจะเล่าแล้วก็เล่าให้แบบมีอารมณ์หน่อยอย่าให้มันจืดชืดทั้งหมดนี่เรื่องจริงแต่ท่านนายกอยากรู้มากับผมเลยนั่งมอเตอร์ไซค์กันไปสองคนเข้าไปในหมู่บ้านเลยจังหวัดไหนก็ได้ในภาคใต้ผมมีญาติทุกจังหวัดแล้วพาไปดูกันตาเลยไปเงียบๆไม่ต้องเป็นข่าวผมขับมอเตอร์ไซค์เองใส่หมวกกันน็อกกันไปสองคนแล้วท่านจะได้เห็นสนช.รัฐมนตรีทั้งหมดที่ปรึกษาทั้งหลายกี่คนไม่ทราบหรือเคยลงไปพิสูจน์บ้างไหมนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างไม่เคยสัมผัสความทุกข์ร้อนที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของประชาชนท่านกินภาษีกรของประชาชนอยู่อย่างสะดวกสบายอยากกินอะไรก็ได้เรียกแม่บ้านมาภาษีกรประชาชนทั้งนั้นแต่ประชาชนจะออกจากบ้านวันนี้คิดหนักอยู่ในบ้านก็เหมือนรอวันตายพรุ่งนี้จะกินอะไรเจ็บไข้ไม่สบายจะทำยังไงประกันชีวิตก็ไม่ได้ส่งประกันขาดแล้ว30บาทรักษาทุกโรคโรงพยาบาลเอกชนหลายโรงที่เคยรับเป็นเครือข่าย30บาทรักษาทุกโรคถอนออกจากระบบหมดแล้วต้องกลับไปอัดกันที่โรงพยาบาลรัฐอะไรและโรงพยาบาลรัฐก็รับไม่ไหวแล้วและอยู่ในสภาพที่ขาดทุนผมได้รับการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานีถึงสถานการณ์ของโรงพยาบาลรัฐเวลานี้นี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้ภาคที่สนับสนุนการยึดอำนาจ
อาจจะไม่สนับสนุนการยึดอำนาจทั้งหมดแต่ขึ้นชื่อที่สุดในภาคใต้คือการสนับสนุนการยึดอำนาจจากคำประกาศของกปปสภายใต้การนำของภายใต้การนำของกำนันอยู่ดิและชื่นชมการยึดอำนาจวันนี้เสียงของกปปสเปลี่ยนไปเห็นนี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้เพราะอะไรเพราะคนภาคใต้คิดว่าวันนี้ความจริงถูกแทนที่ด้วยการโกหกและความจริงใจถูกแทนที่ด้วยการทรยศฟังดีๆนะท่านนายกรัฐมนตรีและคสช.ความจริงถูกแทนที่ด้วยการโกหกและความจริงใจถูกแทนที่ด้วยการทรยศนี่คือเรื่องเล่าจากภาคใต้อย่าเพิ่งเชื่อผมครับลงไปสำรวจเองเลยไปฟังกันสองหูเลยแล้วท่านจะรู้ว่าเวลานี้ชาวใต้กำลังมองว่าคสช.ทรยศต่อความจริงใจแล้วแทนที่ความจริงแท้ด้วยการโกหกไปวันๆนี่เรื่องเล่าจากภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเอามาเล่าคสช.ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นี่ผมเดี๋ยวต้องโทรศัพท์ไปหาท่านกำนันมันต้องช่วยกันพี่น้องเวลานี้นะนี่นายกรัฐมนตรีผมนี่ทำงานช่วยเหลือประชาชนแต่ตัวเองไม่มีค่าประกันฮะเข้าใจนะครับน้องมนเนี่ยพูดมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องเล่าจากภาคใต้เป็นอย่างไรส่วนเรื่องเล่าจากภาคอื่นภาคไหนๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องเรื่องเล่าจากภาคเหนือเรื่องเล่าจากภาคอีสานเรื่องเล่าจากภาคกลางเรื่องเล่าจากภาคตะวันออกเรื่องเล่าจากภาคตะวันตกเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เรื่องเล่าจากภาคใต้แล้วก็ปล่อยภาคใต้เที่ยวนี้ถ้าผมไม่มีเรื่องเล่าผมก็รู้สึกว่าแหมมันเสียชื่อคนใต้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับไม่บังคับว่าเชื่อไหมที่ผมเล่าแต่เมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้เฟซไลน์ที่ผมไปเพราะแบตมันหมดพอแบตมันหมดแล้วก็ไม่ได้เสียบแล้วก็ไม่ได้เฟซไลน์ไปเยี่ยมที่โน่นที่นี่เสียงบ่นกันให้อึบเพราะฉะนั้นก็จึงขอส่งความปรารถนาดีอีกทั้งติติงแล้วก็เตือนสติไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคสช.ว่าอย่าหลงระเริงให้มากเดี๋ยวความลำบากมันจะติดตามท่านมาจงถอยไปเที่ยก่อนที่จะถูกมองว่าไร้ค่าแล้วมาสร้างศรัทธาให้กับประชาชนบนถนนประชาธิปไตยท่านต้องเปลี่ยนความคิดได้แล้วถ้าท่านไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตท่านอาจจะเจอทางตันแล้วสวรรค์จะไม่ช่วยขอให้โชคดีขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การติดตามประชาชนคนหนึ่งซึ่งนำเรื่องมาเล่าไปใต้หัวข้อเรื่องเล่าจากภาคใต้สวัสดีครับ